เมนูวันนี้ของเราจะมีอะไรนะมีหมูลวกหมูลวกเต้าหู้ลวกอันนี้คืออะไรอ่ะคากิต้มโคกับไข่อะไรไข่ลวกใช่ไหมมันเป็นเขาเรียกอะไรมันเป็นคากิก็คือแบบขาหมูเออเรียกว่าขาหมูขาหมูขาหมูพี่กินได้เฮ้ยอันเดือดผมเดือดโน้โอ้ดูน่ากินมากนะครับคุณผู้ชมทำไมมึงไม่ต้านดูนี่ไม่หยุดมันมีปูปูขาวกินแล้วกินแล้วกินแล้วกินเลยนั่งกินเลยกินแล้วนะครับมี4คนกินนะครับคนสวยนี่เองบิ๊กมอนนี่ครับสวยคนสวยได้เพิ่งผ่าตัดกินได้แต่หมูนะครับคุณผู้ชมกินไข่ไม่ได้หมอบอกว่ากินไข่ไม่ได้นะเพิ่งผ่าตัดเนี่ยทุกคนเห็นไหมเต้าหู้ลวกกับหมูลวกอันนี้นะเมยนะเมยนะกินข้าวเลยโอ้ยกำลังเป็น 4K ลูกโอเคอันเมยกันยังไงยังไงอ่ะรู้ไหมเมื่อตอนนี้ที่ดานังน้ำท่วมเคยไปเที่ยวดานังไหมที่ไทยก็น้ำท่วมภาคกลางน้ำท่วมต้องหนักมากติ๋งกบนตายก็ได้นี่รู้หลุดก้อนหยอกนี่มาส่วนมากจะน้ำท่วมปีช่วงนี้ช่วงเดือนนี้หรือฝนตกหนักพายุเข้าด้วยจะเข้าอีกลูกนึงแล้วพายุเข้าที่เป็นน้ำเช่นกันพายุอะไรพายุสเปซอะไรสักอย่างแต่ส่วนมากพายุเข้ามันจะเข้าในภาคกลางด้วยนะคือที่ไทยมันจะเข้าในประเทศทั้งหมดเลยนี่แหละที่ไทยเหรอไม่มันก็จะมาทางมันก็จะเป็นพายุที่มาจากเวียดนามนี่แหละที่บานมันจะโดนมันเข้าเวียดนามก่อนแล้วก็จะเข้าประมาณฝั่งดงบักแล้วก็ภาคน่าจะเป็นดงบักไงแต่คือแกดงบักท้ายอ่ะมันเป็นนุ้ยไงเหมือนภูเขามันก็เลยแบบมันก็มีแค่บางพื้นที่ที่น้ำไม่ท่วมเหมือนบ้านหนูน้ำก็ไม่ท่วมเมื่อก่อนที่ดูคลิปจากอยู่ปุ๊บน้ำท่วมในห้างท่วมหนักมากอันนี้คนไหนกินน้อยคนไหนกินเยอะขึ้นในกล้องหมดเลยนะปกติคนไหนกินเยอะนะผมเลยนอนเดี๋ยวได้เดี๋ยวเบ็บมีบาฮาเมื่อกี้ที่บอกกับเมย์ว่าดู YouTube บ้าคนไทยแล้วทำยำอร่อยมากสั่งอะไรอันนี้เธอแต่ทำเนียมที่ไทยทำเนียมที่เป็นทางการทำเนียมเป็นคนกรุงเทพหรือคนที่ไหนกรุงเทพเหมือนที่เวียดนามคนที่เมืองหลวงที่เป็นทำเนียมที่เป็นก็เหมือนที่พี่บานกำลังพูดก็เป็นทำเนียมภาคกลางทำเนียมกรุงเทพอ๋อเหรอถ้าเป็นสำเนียงบ้านหนูก็เหมือนกินข้าวเนี่ยบ้านหนูก็เนี่ยกินข้าวเนาะ
แต่สำเนียงที่เพราะที่สุดสำเนียงสำเนียงที่เพราะที่สุดฝั่งนุ่มมือสบายที่สุดภาคเหนือภาคเหนือเจ้าจากคนเข้าอีสานทำยำอร่อยเนาะยำกับส้มตำมันเป็นส้มตำเนี่ยมันแทบจะเป็นอาหารประจำถิ่นของคนอีสานเค็มมันแข่งกันทีเดียวเวียดนามไทยลาวเค็มทุกวันว่าจะกินอะไรเตะเซียนแข่งเหมือนวอลเลย์บอลไม่รู้แบบเฮ้ยมาแข่งกันบ่อยจังจบเกมนี้ก็มีเกมใหม่สับปันใช่เยอะตอนนี้ไทยเอาอิตาลีเจอกับอเมริกาเป็นใครมันก็ภาพฟรีไฟล์แบบนี้บิ๊กปกติคนไทยความกินเผ็ดกินเผ็ดใช่ไหมปกติคนไทยเขาจะกินเผ็ดครับกินเผ็ดไหมมันก็แล้วแต่คนแต่ส่วนใหญ่เขาว่ากินได้กินได้แต่ไม่ได้ทุกคนที่จะชอบกินแต่ไม่ได้ทุกคนชอบกินเมื่อก่อนคือในซอยส่วนมากเขาจะชอบขายแบบเขากินแบบเป็นถุงเป็นถุงใช่ไหมแล้วนั้นก็สืบแกงมันเผ็ดใช่ไหมคือเขาชอบพริกเป็นก้อนเป็นก้อนในแกงเลยร้านไปเจอร้านนั้นก็ไม่รู้ว่าคือแบบคือถ้าสมมติว่าที่เวียดนามเขาห้ามใส่พริกเป็นก้อนแต่ว่ากลัวเขาเรียกว่ายังไงซอฟก็งั้นพริกเป็นก้อนยังไงก็คือเขาหั่นเป็นก้อนแล้วก็ใส่ในนั้นห่อเป็นก้อนอ๋อมันกินเผ็ดไม่ได้ไงมันเรื่องปกติแล้วเมื่อก่อนพี่ก็ถามว่าเฮ้ยกินเผ็ดแบบนี้สูงไม่ขึ้นหรอเหมือนคนนี้ก็กินเผ็ดนอนดึกแต่ตาแบบคุณก็ผากเลยแต่แบบตาไม่มีช้ำเลยตาไม่ช้ำแบบไม่ช้ำไม่ช้ำเลยมีข้างอยู่ใช่ไหมเฮ้ยอดทำแล้วเฮ้ยได้เงินแล้วอ่ะดีใจด้วยนะมีเงินแล้วบอกจ่ายจำนวนเต็มได้มาได้1,500อันที่มึงทำยิ้มให้เหรอน้องแม่มือดีมเขาเมื่อยเดียบร้านกันได้ประมาณสองคลิป1,500ทำเกี่ยวกับรีวิวเกมรีวิวแอปพลิเคชันคลิปยาวเท่าไหร่วะคลิปยาวนาทีครึ่งไม่ได้เยอะขนาดนั้นเหลืออีก4คลิปยังไม่ได้ให้ลงทำเสร็จหมดแล้วทุกเดิมก็ทุกเดิมหมดเขาให้กินกับหมดแล้วนะครับกินกับหมดแล้วนายนาย
ตั้งแต่เมื่อกี้ผมไม่ได้กินอะไรเลยครับ มีแต่เบเกอร์กับเมย์กินอย่างเดียวกับพากินไม่ได้กินอะไรเลยเดี๋ยวไปถ่ายตรงนี้นะครับบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย